ชมต่อนะครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2015รอบจัดอันดับหรือว่ารอบที่2ไทยเจอกับคาซัคสถานครับผ่านไปแล้ว1เซตครับทีมไทยชนะ25-11นะครับเปิดเซตแรกได้ดีนะครับลุกหลากหลายนะครับหลายๆคนช่วยกันทำแต้มครับไม่ว่าจะเป็นปลื้มจิตหัตถยาวิลาวันออนุมาออนุมาจะได้เล่นน้อยนิดนึงนะฮะคืออาวุธของทีมไทยนั้นหลากหลายครับวันนี้ก็หนักขึ้นมากว่ารอบแรกแต่ว่าพรุ่งนี้หนักกว่านะครับพรุ่งนี้เจอเกาหลีใต้นะครับเปิดบอลแรกอ้าวได้ครับตีใส่ลิเบโร่ครับโอ้ลีโลว่าครับครับอัชรพรกับหัตถยานี่ถือว่าความหวังใหม่เลยนะครับ22ปี21ปีนะครับชุดยู23ซึ่งไปชิงแชมป์โลกนะครับครับที่ตุรกีอัชรพรนี่สิทธิ์เก่าโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาสินีก็ครับเปิดบอลแรกไม่ได้ครับต้องแก้ครับถือว่ารอจังหวะดีออกครับออกครับออกคือนัดแรกๆนี่เวลาวันนี่ถือว่าใช้งานได้น้อยใช้งานน้อยเพราะพักครับครับโค้ชออสสั่งพักอายุ31แล้วใช้งานมากไม่ได้นะครับแต่ว่าถือว่ายังรักษาสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งนะครับเสิร์ฟต่อครับอัจฉราพรต่างครับอิชิมเซว่าให้มาไปจริงๆนี่ครับบล็อกวันนี้มีครบจริงๆครับแต้มจากการบล็อกดูครับนี่ได้แต้มจากการบล็อกนะครับขึ้นใส่ตีติดทางด้านปื้มจิตตีเข้าข้างในครับปื้มจิตอยู่นะครับตรงนั้นเสิร์ฟต่อครับอัจฉราพรนะครับเสิร์ฟดีขึ้นเยอะเลยครับอัจฉราพรนี่นะครับมาเทียบจาก2ปีที่แล้วนะครับชมปุ๊บนี่จัดมาเลยนะครับอัจฉราพรโอ้โหเสิร์ฟดีนี่ก็เมื่อวานนี้นะครับก่อนที่ดิจิตอลทำเอาครับจนปิดเซตไปเลยครับเสิร์ฟมีคนเดียวเซตแรกเราได้3 S นะครับเสิร์ฟ3 S คาซัคสถานไม่ได้เลย4แล้วนะครับเสิร์ฟลูกเปิดบอลแรกครับแม่ขยับไปรองแต่ว่าบอลทัชนะครับคะแนนแรกของคาซัคสถานเสิร์ฟโดยอันาบาเจว่านี่ครับสูงที่สุดในทีมครับ192แดนหลังก็ได้นะครับอัชรพรเขาต้องแก้ครับฟรีบอลครับใครจะแจกใครปื้มจิตโอ้โหมีเสียงลูกวิดโดนตัดขายลูกข่าวครับถ้าอย่างนี้คือตบไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่ด้วยนะครับปื้มจิตแต่ว่าของเขาฟาวนี่ครับขึ้นบล็อกดูตอนลงครับโดนนั่นแหละครับโดนครับข้อศอกโดนขอบบนนะครับผู้สินฮ่องกงเป่าครับเอ้าเสิร์ฟยอดบอลเร็วสามอีกทีอ้าวฟาวฟาวครับตะข่ายหรือว่าดับเบิลหรือว่าตะข่ายครับโอ้6-1ครับขอเวลานอกต้องดูสภาพแล้วโอ้นี่ขอเวลานอกเร็วนะโค้ชออสคือโค้ชออสเมื่อสักครู่นี้นะครับในช่วงพักนะครับบอกคือเล่นสบายๆใจเย็นๆครับไม่ทราบจะสอนยังไงเพราะว่าโค้ชออสบอกว่ารีบไปนิดนึงตอนแรกรีบไปนิดนึงก็ปรุงแต่งนิดหน่อยเท่านั้นเองครับแล้วทัวร์นาเมนต์นี้นี่โค้ชออสแทบไปขอเวลานอกนะครับยังเลยครับยังเลยนะครับเมื่อวานศรีลังกาก็ไม่ทำอะไรปล่อยให้เด็กๆเล่นอีกชุดหนึ่งเซตแรกครับแล้วค่อยปล่อยมาซ้อมนะครับชุดใหญ่มาซ้อม2เซตหลังนะครับแต่ที่แน่คืออัชรพรกับพัทยานี่ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในชุดนี้แล้วนะครับคือต้องได้มาแข่งขันนะครับคือได้กระดูกได้ประสบการณ์อัชรพรได้เมื่อ2ปีที่แล้วพัฒนาการเสิร์ฟได้ดีมากครับเดี๋ยวดูครับวิลาวันกับปันกิ๊บบล็อกนี่หน้าบล็อกวันนี้เราบล็อกดีนะครับมากับปื้มจิตนะครับคือได้แต้มจากบล็อกเยอะกว่าปกติแล้วที่คู่ต่อสู้สูงใหญ่นะครับครับคือการบล็อกคู่ต่อสู้ที่รูปร่างสูงๆอย่างคาซัคสถานนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายครับ 7-1 ครับเสิร์ฟให้เขาอ่านว่านี่ครับติดปื้มจิตออกครับครับถือว่าตบติดบล็อกนี่คนตบเหนื่อยแล้วครับตบแล้วไม่ลงเลยนะครับติดบล็อกนี่กลัวนะครับ2-7ครับซาน่าอานากูโรว่าไปเสิร์ฟนะครับมือตบของเขาอันนี้ไม่ได้แทบไม่ได้ทำงานเลยนะครับเปิดได้ครับอัชราพรนุสรายอดออกครับเอ้าแม่พูดกับเส้นให้ลงครับผู้ตัดสินฮ่องกงมองอยู่นะครับยังไม่ชี้ครับวงชีชอนะครับวงชีชอผู้ช่วยนั้นหวังซีหลิงของจีนครับ3-7ซาน่าเสิร์ฟ
เลือกให้หัวเสาตีนี่ครับไม่หยอดแล้วครับ 8-3 ครับชิงต่อนะครับเซตที่2ของวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียไทยกับคาซัคสถานนำอยู่8-3ครับโอกาสของคาซัคสถานก็ตบแรงเพื่อดีบล็อกว่าตีไปติดบล็อกบ่อยนะครับติดบล็อกของทีมไทยแล้วอันเดอร์ได้สูงมากครับเพราะเขาตัวสูงอยู่แล้วนะครับอันเดอร์ได้สูงที่อยู่กับเสานะครับขยับเหลือ4คะแนนครับไม่ตบข้ามบล็อกก็ตบฉีกหนีไปเลยนะครับอันเดอร์มาเราต้องแก้เนี่ยแหละครับยอดอ้าวแย่งกันขวางกันเอาละครับฟรีบอลบรรจงให้ครับปิยนุชบรรจงเลยครับไหลหลังครับหัตถยามาแล้วครับเซตนี้กระโดดเทคตัวด้วยขาข้างเดียวก็เหมือนกับอัมพรดูครับนี่ครับเทคตัวได้ใบครับมีสลาแจกมาให้ครับกระโดดเทคตัวด้วยขาข้างซ้ายข้างเดียวนะครับล้นเอ้าแม่สะดุ้งยังแก้ได้ให้ตีโอ้โหครับฝังเลยครับอัจฉราพรทวนทำเป็นนี่อัจฉราพรสดจริงๆครับทั้งเสิร์ฟทั้งตีครับที่ยิ้มกันเนี่ยเพราะว่าเปิดล้นข้ามานี่สะดุ้งนะครับสะดุ้งว่าใครจะเล่นครับ6คะแนนครับ10-4นุสลาเสิร์ฟต่อเขาเปิดบอลแรกยังไม่ค่อยเข้าครับไม่ได้เข้าจุดเซตลำบากสลับตะข่ายครับเคาะนะครับเคาะโอ้โหไม่ใช่เคาะธรรมดาเคาะแรงเลยครับซาน่าจากข้างหลังนะครับสลับบล็อกลงห้าคะแนนนะครับแล้วก็สองปีที่แล้วก็เป็นบทเรียนที่เราพลาดแบบเหลือเชื่อนะครับเพื่อนแบบแมตช์แรกคือเล่นแมตช์แรกพอดีอันนี้เลยโอ้โหทุกคนตั้งใจแล้วก็เล่นดีทุกคนโอ้โหฝังครับอัชรพรทางขวาก็ได้ไปทางซ้ายก็ยังดีอยู่นี่ครับอัชรพรคงยศอิสลามเนี่ยหลอกครับหัตถยาหลอกก็คือทำให้อีชิมเซว่าก็ยืนอยู่คนเดียวครับสองมือคือทุกอย่างต้องมาพร้อมกันทั้งรับบอลแรกแล้วเซตด้วยนะครับเซตดีๆแล้วเกิดของเรานี่ครับดูคือปรุงแต่งได้ดีนะครับเซตของเราคุณนุสราก็ยังนำอยู่5คะแนนครับ11-6ไม่ใกล้เลยนะในเซตที่แล้วนี่หนีไปเรื่อยๆนี่ยัง5คะแนนอยู่ครับคาซากยังไล่มาไม่ทันอันเดอร์โอ้โหต้องแก้แล้วครับต้องแก้เขาก็ไม่ได้เล่นง่ายล้นโดนเลยครับโดนครับล้นตาจากที่เราพลาดนะครับต้องเราแก้ข้ามไปนะครับแต่ว่าคือตอนแก้นี่เซตที่เซตจี้ไปที่มือเซตของเขาเนี่ยเขาจะเล่นยากแล้วใช่ครับนะครับการที่มือเซตอยู่ตรงไหนเราเล่นบอลแรกไปที่เขาเนี่ยครับเพราะต้องเล่นบอลแรกใช่ครับเขามือสองจังหวะสองนี่คนเซตไม่ได้เล่นแล้วครับก็ต้องอันเดอร์มาแล้วล้นมาครับนี่คือประสบการณ์เลยครับอ๋อครับตีทะแยงตีทะแยงยังแต้มยังไม่ขึ้นผู้ตัดสินว่ายังไงครับแม่ต้องรอครับเดี๋ยวขึ้นแต้มผิดหัตถยาครับ13-6เอ้าเขาบอลแรกเขาไม่ดีเลยครับวันนี้ไม่อาจจะต้องชมว่าเราเสิร์ฟดีใช่ไหมเราเสิร์ฟดีทุกคนเปิดไม่ได้อีซิมเซว่าก็เล่นยาขอยาน้อยอีกแล้วครับเซตที่แล้วก็ยังไม่ถึงที่นี่ก็ทำเอานี่ขอหมดไปแล้วครับโอ้โหนี่หนักครับเพราะนี่ก็คือชุดที่เขาชนะทีมไทยเมื่อ2ปีที่แล้วจะบอกว่าทั้งหมดเลยครับของเราชุดเดิมแต่เราเพิ่มเปลี่ยนครับพัทยาลงมาคือชุดเดิมของเราที่สู้เขาเป็นหลักๆก็คือมาริกากับอัมพรครับตอนนี้มาริกายังอยู่แต่ก็ไม่ได้ใช้งานอะไรมากนะครับก็หนักๆคือเป็นอัจฉราพรกับพัทยาครับนะครับเสร็จ2ก็ยังสมบูรณ์แบบอยู่นะครับในทั้งเกมรุกเกมรับทำแต้มใช้เยอะนะครับวันนี้อัชราพรหรือบางครั้งอาจจะต้องใช้อาวุธบางอาวุธต้องเก็บไว้นะเพราะเจอเกาหลีพรุ่งนี้นะครับยังว่าอนุมาวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ตีนะครับขาประไพพันธ์วันนี้ไม่ได้ยังครับยังครับนี่คือตัวทำคะแนนที่ดีนะครับคือโค้ชออสอาวุธหลากหลายครับเล่นจังหวะผิดครับโอ้โหไปกันใหญ่แล้วครับไม่น่าเชื่อนาบาเยว่าครับไม่น่าเชื่อจริงครับ15-6ครับโอ้โหนำ9คะแนนนี่นำเหมือนเล่นกับฮ่องกงนะครับนี่คือทีมที่เคยชนะเราเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็ชุดเดิมทั้งหมดใช่ครับนะครับบอกว่าเราพัฒนายกระดับขึ้นมาก็ได้นะครับออกครับทิ้งเสิร์ฟเสียนะครับ7-15เราได้บุกนะครับเขาเสิร์ฟเราบุกเราจะได้พัก
ีความกดดันในการเล่นทีมไทยอัชราให้ข้างหลังนี่ฝังครับโอ้โหอัชราพรนี่แหละครับอัชราพรสดจริงๆครับ16 7ครับคู่เดียวครับชมต่อนะครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียพักกันไป90วินาทีนาทีครึ่งเลยครับนี่ก็ทำเอาครับสู้กันต่อนี่คาซัคสถานได้แต้มที่8ได้เสิร์ฟนะครับอันนาบาเยวาอู้เสิร์ฟออกจากมือนี่หลุดเลยครับมาทุกอย่างเลยครับของเขานี่ก็ไม่มาเลยไม่มาเลยครับเปิดบอลแรกไม่ดีนะครับไม่ได้ทำคะแนนจากการรุกเสิร์ฟยังเสียอีกครับ17ต่อ8ครับวิลาวันยอดอ้าวติดปลายมือตื้มจิตครับลุ้นเจอเล่นจังหวะ3นะครับให้ตีพลิกกรองได้อีกอ้าวต้องอันเดอร์ครับวันหน้าไม่ไปติดบล็อกพอดีโผล่มาแต่ไกลครับอัชรพรเขาสูงอยู่แล้วครับเบอร์5พอเมื่อสักครู่นั้นนุสราเล่นบอลแรกนะครับวันนาก็ต้องมาตั้งครับซาน่าเซิร์ฟครับยังอยู่เล่นเองแล้วครับดันๆนุสราได้เอาละครับนุสราครับเซตเซตครับให้นุสราตีครับโอ้โหได้นะครับยิ้มเลยครับฟื้นจิตกับนุสราโอ้ยิ้มเลยครับนุสราครับส่วนสูงนุสรา169เซนนะครับครับว่าก็เทคตัวตีได้ครับเพื่อนสีครับเซตมาให้โอ้ยฟื้นจิตครับ19ต่อ9แม่นเหมือนนึกว่าในดูเราเล่นกับฮ่องกงอยู่นะครับทีนี้เราไม่ได้มองว่ามาตรฐานเขาอ่อนขนาดนั้นนะครับแต่ว่าวิธีการเล่นวันนี้มันต่างกันเยอะเลยครับคือเราลงตัวทุกอย่างครับต้องบอกอย่างนั้นแต่ว่าพรุ่งนี้ครับพลาดไม่ได้บ่ายโมงเวลาเดิมแต่ว่าคือเราถ่ายทอดสดเปลี่ยนตัวนะครับเราถ่ายทอดสดแต่ว่าคู่แรกถ้ามี5เซตเมื่อไหร่เนี่ยกับเวลาจะขยับใช่ครับผู้ชมเรียนผู้ชมด้วยนะครับว่าถ้าเวลาขยับใหม่ถึงว่าคู่ก่อนหน้าของทีมไทยเขาสู้กัน5เซตถ้าเขาสู้กัน3เซตปกติเนี่ยเวลาก็จะลงตัวที่บ่ายโมงนะครับครับเปลี่ยนเอาพรพันธ์เกิดปราบมือเซตลงมาครับตอนนี้เราเล่นสบายๆแล้วนะครับอ้าวโดนสวนเลยนี่ครับมาริกาลงมาครับแต่สัมผัสบอลแรกเป็นคะแนนครับมาริกากันทองรออยู่แล้วนะครับโอ้โห11คะแนนดูเสิร์ฟของปลื้มจิตครับจากอดีตนี่กระโดดเสิร์ฟโอ้โหไม่ต้องกระโดดเสิร์ฟก็ได้ครับเสิร์ฟใส่ตัวซาน่ารับไม่ได้มาเซตแรกว่าได้แต้มไม่มากเท่าไหร่ที่ยังได้แค่9นะครับคาซัคสถานเปลี่ยนตัวครับ13ยาน่ายาโกดีน่าลงมาครับนี่อายุน้อยที่สุดในทีมนะครับยาโกดีน่า22ปีดูนี่ลงมารับเสิร์ฟนะครับเรียนลงไปรับเสิร์ฟรับได้หรือเปล่ารับได้แล้วได้บุกยังอยู่นะวิลาวันวิลาวันตั้งครับนะไปแย่งหน้าที่ของพรพันธ์เฉยเลยครับแต่ว่าก็ทำได้ดีเดี๋ยวดูถ้ามีภาพช้านะครับวิลาวันเป็นคนเซตให้นะครับนี่ครับวิลาวันเซตให้อนุมาก็ไม่เหลือครับกับสบายๆครับโอ้โหนี่จะห่างกว่าเซตแรกนะครับ23ต่อ9ครับเซตแรก11แต้มครับโอ้โหก็มองตรงนี้นะครับเพราะว่าเราท่านจะเจอจีนนุ่นรอบชิงนะครับถ้ารองไม่เจอกันแน่ถ้าเราเป็นที่1หรือที่2ก็ตามนะครับถ้าเป็นที่1หรือที่2เนี่ยเราจะไม่เจอแชมป์กลุ่มนะครับบอลเร็วไม่ผ่านอีกเราโดนเรายังอยู่ล้นไหมครับอุ้ยฟาวไหมยังอยู่อีกโอ้โหครับโอ้โหผู้ช่วยชมเลยยังอยู่โดนมันครับโอ้โหสุดยอดครับแต้มนี้แต้มนี้ชุกคลิกไปมาครับโอ้โหมันไม่นิ่งครับโอ้โหจังหวะดูผู้ชมในสนามครับผมมือชอบใจ24ต่อ9ครับโอ้เขาก็เหนื่อยครับโอ้โหต้องยอมครับแต่ว่าเป็นแต้มที่สนุกมากครับภูมิใจฝรั่งอยากทีมจีนหัวเราะขำเลยครับโอ้โห
เท่าไหร่ครับเนี่ย15เซตพอยต์ครับแล้วปื้มจิตเสิร์ฟอ้าวโอ้ต้องแก้แล้วครับต้องแก้แล้วก็มาริกาได้วิ่งมาอันเดอร์อันเดอร์ยอดขอไอ้ข้ามครับได้ไม่ได้ครับเอ้าเหนียวอีกวีระวันเซตกลับหลังซะด้วยยังอยู่เอาแล้วครับนิ่งๆแล้วไม่มีลิเบโร่ครับนี่ครับดาริกาครับ25ต่อ9ปั้นเกมจนเราได้ตั้งนิ่งๆเลยนะครับโอ้โหนี่ชนะห่างกว่าเซตแรกนะครับดูครับพันโค้งหลังมาให้ครับมาริกาไม่เหลือแล้วครับขึ้นคนเดียวก็ลงมาเป็นตัวสำรองด้วยกันพร้อมกันเป็นอีกหนึ่งอาวุธนะครับ2เซตนำอยู่ครับทีมไทย25ต่อ11 25ต่อ9